องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่13และมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 340,000 คนวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานกว่า 340,000 คนภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณในรูปแบบย้อนยุคอาทินิทรรศการภาพแห่งความทรงจำในงานพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประชาชนได้บันทึกไว้และนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้ผู้ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุดนิทรรศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบงก์สยามกัมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารของคนไทยแห่งแรกในประเทศโดยได้ดำเนินกิจการมากว่า111ปีการสาธารณูปโภคต่างๆอาทิกิจการรถไฟไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นเมื่อปี2434ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยพระราชปณิธานที่จะนำประเทศชาติสู่ความเจริญทัดเทียมอารยะประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยมีการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกโดยจอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตและเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาไฟฟ้าของไทยมาจนถึงปัจจุบันในงานยังมีร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาและเซรามิกผลงานของสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแก้วกาแฟผ้าพันคอและร่มตลอดจนการสอยต้นกระบะพฤกษ์การจำหน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศประชาชนสามารถแต่งกายย้อนยุคซึ่งมีให้เช่าในงานหรือแต่งกายชุดสุภาพเข้าชมงานซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูและในวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ได้พาผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคชุมชนชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแคและผู้ดูแลรวมถึงเด็กผู้พิการผู้ดูแลจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรีร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลาวันนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสุริยะเสมอเหมือนเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3306หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับครูและประชาชนในพื้นที่บริเวณบ้านหาดทรายหมู่ที่10ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาในช่วงเช้าของวันนี้ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหลัก4ที่โรงเรียนวัดหลัก4เขตหลัก4เป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเป็นจุดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวันนี้ได้แบ่งกำลังพลออกเป็น4จุดทำความสะอาดคลองวัดหลัก4ภายในซอยวิภาวดี70และคลองลาดตโนดในซอยงามวงวาน43โดยได้เก็บขยะกำจัดวัชพืชภายในคลองและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของทั้งสองคลองให้ไหลลงสู่คลองเปรมประชากรอย่างสะดวก
นอกจากนี้ยังแบ่งกำลังพลไปทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดหลักสี่และโรงเรียนวัดหลักสี่ทองใบวิทิวารีวิทยาให้สะอาดสวยงามเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหลักสี่จะดำเนินการไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยเป็นหลักฐานที่มาของประวัติศาสตร์สังคมของอาณาจักรสุโขทัยอย่างไรเชิญชมค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยจะแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวทางสังคมของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราว700ปีที่แล้วเช่นศิลาจารึกหลักที่49หรือจารึกวสรศักดิ์พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวสรศักดิ์บริเวณตะพังสอเมืองเก่าสุโขทัยเป็นแผ่นหินชนวนตกแต่งเป็นรูปใบเสมาจารึกข้อความภาษาไทยด้วยอักษรธรรมสุโขทัยจำนวน35บรรทัดเพียงด้านเดียวกล่าวถึงการกัลปนาการสร้างวัดถวายแด่พระพุทธศาสนาของนายอินทสรศักดิ์ผู้ขอที่ดินจากออกยาธรรมราชาสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช1955ช่วงท้ายจารึกยังระบุถึงการขอป่าเป็นที่นาเหมืองฝายอากรไว้กับอารามพระเจ้าหย่อนตีนซึ่งสลักอยู่ด้านหลังจารึกนี้ด้วยบ่งบอกธรรมเนียมการสร้างวัดเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนในพื้นที่ป่ารกร้างกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยช่วงนี้ติดตามชมสารคดีชุดพุทธศาสนศรัทธาตอนจาตุรงคสันนิบาตค่ะอีกไม่กี่วันจะมาค้าบูชาแล้วหลวงพี่ว่าพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันเป็นเหตุบังเอิญหรือสิ่งอัศจรรย์ครับบางคนคิดว่าหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนแล้วก็เป็นเวลาอันเหมาะสมที่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะกลับมารายงานผลแต่บางคนก็เชื่อว่าการที่พระสงฆ์ทั้งหมดนอกจากเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาฆะเป็นสี่เหตุการณ์ที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตจึงเชื่อว่าเป็นเหตุอัศจรรย์และธรรมะในวันนั้นก็ได้เป็นหลักสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันสาธุ